รีคอร์ดใช่ไหมเออได้ละถ่ายมาสวัสดีครับพบกับ A19 กันอีกครั้งครับวันนี้ผมมี iPhone 8 Plus 64GB นะครับเพิ่งสั่งมาจาก Apple Store นะฮะอันนี้เป็นของน้องผมนะครับเขาใจดีนะให้มารีวิวนะฮะให้มาแกะกล่องนะฮะก็ดูนะฮะ 64GB นะครับมีภาษาไทยด้วยนะฮะจะส่งมาจากแอป Store ที่ไหนครับสิงคโปร์หรือเปล่าเราจะมาแกะกันอย่างเป็นเรื่องถนอมกันครับแกะยังไงวะเนี่ยมีดปาดเลยไหมนะฮะเขามีซีลให้อยู่นะฮะเราก็ดึงลอกออกมาปึ๊บเขาทำมาให้อย่างดีนะดูออกไปกล่องนะสภาพภายกล่องก็ดูเหมือน iPhone อ่ะเนาะเออเนี่ยตรงนี้ก็จะมีซีนที่ติดเป็นภาษาไทยมาให้นะฮะเขียนว่าอะไรซีนที่มาด้วยก็มีอันนี้นะฮะกล่องแกะกล่องไปก่อนนะครับดูท้องกันนะครับ1 2 3วู้ฟชาแนลอันนี้อะไร Design by Apple California คือไม่มีเงินซื้อ iPhone X นะฮะก็เลยเอา iPhone นี่แหละนี่ก็เป็นอะไรนะฮะคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับเป็นภาษาไทยใส่กดค้างไว้นะเพื่อปลดโอโฟลืมครับเพื่อปลุก 3D Touch ID อันนี้ก็คือสติกเกอร์นะครับตัว iPhone นะทำหล่นนะฮะทำหล่นได้ไหมเนี่ยปึ๊บสภาพเย็นเฉียบนะฮะดูนะฮะสะท้อนเห็นกล้องใช่ไหมฮะดูด้านหน้านะกล้องเป็นแบบแนวนอนนะครับแนวนอนมีไอโฟนก็ขอบโค้งหมดนะมีปุ่มกดเหมือนไม่เหมือนไอโฟนเองนะที่ไม่มีปุ่มนะฮะก็เหมือนไอโฟนนั่นแหละมันก็ออกแบบคล้ายๆกันนะเหมือนไอโฟน7นะฮะแล้วก็จะมีแถมมาให้ก็คือที่ชาร์จนะครับแบบ USB นะแล้วก็หูฟังไร้สายเปล่าใช่นะฮะเฮ้ยไม่ใช่ดิหูฟังแบบมีสายนะแล้วก็หัวต่อนะเพราะว่ามันไม่มีพอร์ตไอ35นะโอเคนะฮะแล้วก็สายชาร์จนะครับราคาเท่าไหร่นะ 32,500 32,000 นะครับเนี่ย 32 64 คลิกนะก็ดูให้สวยงามนะวางให้สวยงามนะเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์นะ 85% เป็นไรใช้จังหวะเลยนี่ก็คู่มือการใช้งานนะฮะถามว่าสนใจไหมก็ไม่นะก็เดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูเปิดไหมเดี๋ยวให้เขาให้กดเองนะฮะนะฮะก็สภาพดูสวยนะสีรถฮัลโหลฮาลานฮูลานะฮะสวัสดีเฮลโลก็เป็นมีทุกภาษาครับฮาโลอ่านไม่ออกนะครับตัวนี้หากใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเดี๋ยวจะหาเก็บเงินแล้วก็ซื้อมาให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกนะฮะต่อไปจะเป็นอะไรก็ต้องติดตามช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปนะเพราะว่าไม่มีของรีวิวนะมันไม่มีเลยนะใครสนใจดีใจยังไงก็ส่งมาให้เรารีวิวได้นะครับอ่ะวันนี้ก็แค่นี้แหละครับเดี๋ยวถ้าใช้อะไรยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวแล้วค่อยบอกต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบาย